ลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการเตรียมนะครับตัวฐานข้อมูลของ Microsoft นะครับ SQL Database นะครับก็เอาไว้สำหรับใช้กับนะครับโปรแกรมที่ชื่อว่า Grafana นะครับตัว Grafana นะครับเป็นแดชบอร์ดนะครับที่ใช้ในการดิสเพลย์ข้อมูลในลักษณะของ Time Series นะครับก็คือพวกอุปกรณ์ IoT นะครับที่มีการส่งข้อมูลเข้ามาสะสมในฐานข้อมูลนะครับในรูปแบบของตารางนะครับก็จะถูกแปลงนะครับด้วยภาษานะครับ SQL นะครับแล้วก็ทำการนะครับกำหนดนะครับรูปแบบของการแสดงผลขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม Open Source ตัวหนึ่งนะครับที่นะครับมีประโยชน์มากในการที่จะดึงข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับแล้วก็นำมาแสดงผลรวมกันนะครับโดยไม่มีการเขียนโค้ดนะครับยกเว้นตัวนะครับภาษา SQL ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการดึงข้อมูลจากซอสแต่ละซอสเข้ามาอยู่ในรูปแบบที่โปรแกรมต้องการก่อนนะครับในเริ่มต้นนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับการทำงานนะครับของนะครับตัวนะครับ SQL Server Management Studio นะครับอันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่นะครับสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็อยู่บนนะครับระบบของ Microsoft นะครับก็ทั้งตัวนะครับ SQL นะครับ Express นะครับเป็นเวอร์ชันนะครับฟรีที่สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ในเครื่องของทุกคนนะครับก็แล้วก็ตัวนี้นะครับชื่อย่อก็จะเรียกว่า SSMS นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับใช้งานแล้วก็การสร้างนะครับ database นะครับแล้วก็การสร้าง table นะครับเดี๋ยวมาดูการเรียกโปรแกรมก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ไปคลิกที่ขอบซ้ายนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า SQL นะครับก็จะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับตัว Microsoft SQL Server Management Studio 18ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็เริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้านะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อในระบบเน็ตเวิร์กได้ถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์ของนะครับโรงงานจริงนะครับแต่ในที่นี้เราใช้นะครับตัวฐานข้อมูลนะครับที่เราลงในเครื่องของเรานะครับถ้าในเครื่องของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้ชื่อเครื่องเรานะครับอย่างเช่นชื่อเครื่องผมอันนี้นะครับหรือนะครับใช้คำว่า local host ก็ได้นะครับ local host นี่จะเป็นชื่อย่อของเครื่องนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการล็อกอินนะครับผ่านนะครับ SQL server ก็กำหนดตัวนี้นะครับก็ล็อกอินนะครับแต่เราสามารถใช้ Windows ตัวนี้ได้ในกรณีที่เราใช้เครื่องของเรานะครับเป็น database server อยู่แล้วนะครับกด connect ได้เลยครับเข้ามานะครับก็ด้านซ้ายมือนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นต้นไม้นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่าเรามีฐานข้อมูลอะไรอยู่บ้างอันนี้จะเป็นฐานข้อมูลนะครับของผมนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ไปที่ตัว database นะครับคลิกขวานะครับที่ database นะครับไฮไลท์ก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็ new databaseนะครับก็ database ชื่อว่า IoTDB ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับอันนี้นะครับผมตั้งชื่อนะครับตามนี้นะครับกดโอเคนะครับ database เราก็สร้างเสร็จแล้วนะครับต่อมานะครับคลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมี table จะมี view นะครับ table ยังว่างเปล่าอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราไปคลิกที่ table นะครับในใต้ของตัวถังข้อมูลนะครับIoT database นะครับ IoT DB นะครับแล้วเราก็คลิกขวานะครับแล้วก็ new table นะครับเหมือนเดิมนะครับ table นะครับก่อนการสร้างนะครับก็จะมีคอลัมน์ name type นะครับเราสามารถเลือก type นะครับ type ก็จะมีจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ date time นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ date time นะครับเราจะใช้ intint นะครับอันนี้คือเลขจำนวนเต็มนะครับแล้วเราก็จะใช้ตัวนะครับตัวนะครับข้อความนะครับข้อความก็จะเป็นนะครับ enchar นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราใช้ก็คือ float ก็คือเลขทศนิยมนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาดูนะครับตัวข้อมูลนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับอันนี้ผมเตรียมไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างคอลัมน์เนี่ยชื่อ id time metric แล้วก็ value นะครับโดยมีชนิดเป็นนะครับin ก็คือจำนวนตัวเลขนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลนะครับก็คือชื่อคอลัมน์นะครับก็คือตรงนี้นะครับเหมือนที่เราทำงาน Excel นะครับอันนี้คอลัมน์เมทริกนะครับ
คอลัมน์ value คอลัมน์ time คอลัมน์ machine นะครับข้อมูลที่เราใส่ภายในนะครับคอลัมน์ ID จะเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ถ้ามีกุญแจอย่างนี้นะครับเรียกว่า primary key ความหมายก็คือนะครับในฐานข้อมูลเนี่ยถ้าคอลัมน์ไหนเป็นนะครับ primary key เนี่ยนะครับห้ามนะครับที่จะมีข้อมูลซ้ำกันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตัว machine นะครับก็เป็นข้อความเป็นรหัสเครื่องจักรนะครับแล้วก็ตัว time นะครับตัว time นะครับก็เน้นนิดนึงนะครับก็คือนะครับในการเราที่เราจะสร้างตัวฐานข้อมูลนะครับพอเราสร้าง table แล้วนะครับเราสร้างคอลัมน์แล้วเนี่ยในคอลัมน์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกำหนดนะครับตัวนะครับ default value มันได้นะครับอย่างเช่นนะครับตัว time เนี้ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องคีย์นะครับในคอลัมน์นี้นะครับแต่เราจะให้มันใส่ค่า getUTC date ให้ความหมายก็คือทุกครั้งที่มีการเพิ่มบรรทัดข้อมูลนี้นะครับมันก็จะเพิ่มตัววันที่ให้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัว primary key ที่เป็น ID ตัวนี้นะครับเราก็จะไปติ๊กนะครับตรง identity นะครับก็คือให้มันเป็น yes นะครับแล้วก็คือมันจะเพิ่มค่า1ทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้เรานะครับเวลาเราพูดถึงข้อมูลนะครับก็คือคอลัมน์นะครับส่วนแนวนอนนะครับก็คือจะเป็นนะครับลักษณะของข้อมูลเป็นแถวอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าโลนะครับหรือบางครั้งก็จะเรียกว่าเรคคอร์ดเรคคอร์ด1เรคคอร์ด2นะครับเวลาอ้างอิงข้อมูลนะครับเราก็จะอ้างอิงโดยการใช้รหัส ID นะครับในการเข้าถึงข้อมูลบรรทัดที่เท่าไหร่เราก็จะอ้างอิงถึงหมายเลขที่มันไม่ซ้ํากันในแต่ละบรรทัดนั้นนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนในการสร้างนะครับนะครับก็เริ่มต้นจากพิมพ์คอลัมน์เนมก่อน ID นะครับอันนี้เราเป็นนะครับคลิกที่รูปสามเหลี่ยมนะครับ int นะครับแล้วก็ไฮไลท์คลิกที่หัวด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับที่รูปสามเหลี่ยมนะครับคลิกขวาครั้งหนึ่งนะครับจะมีรูปกุญแจขึ้นมานะครับอันนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับเราก็คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็มันก็จะหายไปนะครับก็ทำสลับกันนะครับอันนี้คือ id นะครับต่อมานะครับใน id เนี่ยนะครับเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงมานะครับหาคำว่านะครับนี่นะครับ identity ตรงนี้นะครับก็กดดับเบิ้ลคลิกตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกลงไปให้กลายเป็น yes มันก็จะเป็นบวก1นะครับทุกครั้งที่เพิ่มข้อมูลใหม่นะครับมันก็จะขึ้นหมายเลข1 2 3นะครับคอลัมน์ที่2นะครับก็ time นะครับอันนี้เป็น date time นะครับ DAT date time นะครับในบรรทัดนี้นะครับย้ำที่ตรงสามเหลี่ยมนะครับไฮไลท์นิดนึงนะครับแล้วเราก็กำหนดนะครับdefault value นะครับว่าเป็นนะครับ get นะครับ utc utc เป็นเวลามาตรฐานนะครับ date นะครับเหมือนคล้ายๆกับคำสั่งในพวก excel นะครับเวลาเราต้องการวันเวลานะครับเดี๋ยวมันจะเอาวันเวลานะครับใน format ของ utc utc นะครับเวลาเทียบกับมาตรฐานกลางขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้เป็นทริคนิดนึงนะครับว่าใน grafana นะครับ default ตัววันเวลามันจะเป็น utc อยู่นะครับก็ต่อมานะครับอันนี้เราก็ขึ้นนะครับบรรทัดต่อมานะครับก็จะเป็นเมทริกนะครับจริงๆเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ตั้งครับให้มันคล้องกับในกราฟหน้านะครับมันจะได้เวลาเรียกใช้มันจะได้ไม่งงนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับชานะครับ50ก็พอนะครับอันนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับ value นะครับvalue ก็จะเป็นนะครับตัวนี้นะครับ float นะครับอันนี้คือเป็นเลขทศนิยมนะครับเผื่อเราจะเก็บข้อมูลที่เป็นทศนิยมนะครับถ้าเป็น int มันจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็มแล้วก็เพิ่ม machine ตัวหนึ่งนะครับเผื่อเราจะเก็บโค้ดว่ามันมาจากเครื่องจักรนะครับเฉพาะนะครับอันนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ทำการ save นะครับคลิกขวาแล้วก็ savenะครับเริ่มต้นมันยังไม่มีเราจะตั้งชื่อว่า table 1ให้นะครับเราก็คลิกก็เป็น level นะครับอันนี้ผมตั้งใจที่จะเดี๋ยวเอาไว้ทำตัว level control นะครับของ factory io นะครับยิงค่าเข้ามาใน table นี้นะครับก็เลยทำจำลองตั้งชื่อไว้ให้อย่างนี้นะครับกดโอเคนะครับเราก็ได้ table แล้วนะครับอันนี้ปิดไปได้เลยครับก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็รีเฟรชครั้งหนึ่งนะครับชื่อ table ก็จะขึ้นมา
นะครับในการใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับกลับไปแก้ไขตั้งชื่อคอลัมน์เพิ่มก็ได้นะครับก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ขึ้นมามันจะมีคำว่าดีไซน์นะครับดีไซน์ก็คือกลับไปที่หน้าที่เราต้องการที่จะเพิ่มเติมแก้ไขชื่อฟิลนะครับอันนี้นะครับก็จะกลับไปหน้าแรกที่เราดีไซน์นะครับหรือนะครับถ้าเราไปที่คำว่า select นะครับมันก็จะไปเรียกนะครับคำสั่งในการแสดงผลนะครับขึ้นมานะครับอันนี้นะครับก็คือจะเปิดหน้า query ขึ้นมาตรงนี้นะครับเน้นนิดนึงนะครับถ้าตรงหน้า query ตรงนี้นะครับถ้าเราเอา highlight ไปเนี่ยจะเห็นว่ามันลิงก์อยู่ที่ localhost.iotdb นะครับอันนี้นะครับเพราะว่าเราคลิกเลือกมาจากนี้มันก็จะลิงก์ที่ฐานข้อมูลตัวนี้ให้นะครับอันนี้เป็นภาษาที่ใช้ในการนะครับแสดงข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่อในคลิปถัดไปนะครับต่อมาถ้าเราต้องการเติมข้อมูลนะครับเราก็คลิกขวาที่ table นะครับเราใช้คำว่า edit top 200ตรงนี้นะครับ row นะครับอันนี้นะครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับตัว id กับตัว time นี่เราไม่ต้องคีย์นะครับเพราะว่าข้อมูลทุกครั้งที่เราเพิ่มบรรทัดใหม่เข้าไปนะครับมันจะขึ้นอัตโนมัติให้เรานะครับแล้วก็พิมพ์แต่ตัวนี้นะครับถ้าจำได้ใน Factory.io นะครับมันก็จะเป็นเลเวลก็คือความสูงนะครับก็อาจจะเป็นค่า 5.5 นะครับ Machine อาจจะเป็นกำหนดรหัส M01 อันนี้นะครับต่อมาก็เป็น4นะครับอาจจะเป็น 2.3 นะครับ Machine อาจจะเป็นเครื่องเดียวกัน M01 นะครับก็เท่านี้นะครับเราก็ลองปิดนะครับแล้วเราก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็กลับไปเรียกที่ select ใหม่นะครับ select top 1,000 ก็คือถ้ามีข้อมูลเกิน 1,000 ก็มาแค่ 1,000 นะครับอันนี้นะครับวิธีการอย่างเช่นนะครับ top อย่างเช่นถ้าเกิดเขียนคำว่า top 1 นะครับก็คือจะมาแค่1ตัวนะครับวิธีการรันผลนะครับก็กดนะครับ execute หรือกด F5 ตรงนี้นะครับนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะผลก็จะมาตามนี้จะเห็นว่าท็อป1ก็คือมาแค่1ตัวหรือนะครับเราจะไม่ต้องมีเลยก็ได้นะครับ select นี่คือการเลือกนะครับอันนี้ต่อมาก็คือชื่อฟิลนะครับสังเกตชื่อฟิลเราก็จะมีนะครับวงเล็บปิกานะครับห้อมไว้นะครับซ้ายขวานะครับเป็นวงเล็บปิกาสี่เหลี่ยมนะครับต่อมาแล้วก็ตามด้วยลูกน้ำนะครับแล้วก็ชื่อฟิลที่ต้องการอย่างเช่นถ้าเกิดผมต้องการแค่3ตัวผมก็ลบไปนะครับอันนี้ก็จะกด execute นะครับกด F5 ก็จะมาเฉพาะที่เรากำหนดนะครับอันนี้นะครับนะครับในเบื้องต้นก็คงเท่านี้ก่อนนะครับ